เราจะมาทำเค้กกันนะคะค่ะเราจะมาเก็บถุงกันเลยนะคะค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือกรรไกรจานแล้วก็น้ำนะคะแล้วก็วิธีทำก็จะอยู่ตรงด้านนี้แล้วก็ส่วนประกอบในถุงก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะที่บางคิดแกะจังเลยเราจะมาแกะถุงกันเลยนะคะเห็นหน้าตาถุงหน้าตาถุงก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะด้านหลังก็มาดูหน้ากล่องทีอ่อยนะแม่โอเคต่อไปแล้วครับก็ให้น้องไว้ให้กล่องน้องไว้ค่ะคือกล่องไว้นี่คือผู้ช่วยนะคะชื่อว่าอะไรคะผู้ช่วยชื่อว่าอะไรคะเบลิงนะคะผู้ช่วยชื่อว่าอะไรคะผู้ช่วยชื่ออะไรคะผู้ช่วยค่ะวันนี้น้องอะไรคะน้องใบค่ะโอเคอยู่เรียนอะไรคะสาธิตโอเคเราก็จะมาตัดซองกันเลยนะคะตัดให้ตรงตามรอยนะคะถ้าตัดผิดก็โดนถ้าตัดผิดเจอของดีข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นผงที่ใช้ทำอาหารอันนี้ก็เป็นที่ตกแต่งเค้กนะคะแล้วก็ช้อนค่ะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ถุงบีบนะคะค่ะแล้วก็ถ้วยถาดใส่เราจะมาเริ่มต้นต้องตัดตรงนี้ออกก่อนนะคะเพื่อไว้ตักน้ำมาใส่ค่ะโอเคผู้ช่วยเตรียมน้ำไว้ด้วยหนูก็ไปเทก็ตัดตรงนี้ด้วยค่ะหนูก็ไปเทนะคะก็ไปใส่ที่ตกแต่งน้ำก็ไปเทก็เสร็จได้ยังก็หยุดก่อนก็ได้เดี๋ยวตอนที่ติดก่อนค่อยเปิดตัดไม่ได้เพราะว่าเวลาคนเดี๋ยวเขาดูได้ต่อเนื่องไปเลยจนเสร็จไงว่าขั้นตอนมันยากหรือง่ายแค่ไหนนี่การน้ำการตัดก็จะยากนิดนึงไหมคะของนะได้แล้วนะคะช้าไว้หน่อยหนึ่งครั้งไว้นิดหนึ่งอันนี้ก็จะถาดค่ะต้องตัดไหมไม่ต้องตัดโอเคต่อไปเราต้องดูวิธีตรงนี้นะคะก็เอาซองสีส้มใส่ตรงช่องใหญ่นะคะโอเคเดี๋ยวนึงใส่ตรงนี้นี่เป็นนะคะเม็ดไหนใครยกดูสิคะแล้วก็อย่างต่อไปแล้วก็จะมาตัดซองกันนะคะนี่อะไรอ่ะเอาให้น้องไว้ค่ะไม่ใช่ค่ะอันนั้นเราจะมาเทผงใส่กันนั่นเลยจับไว้นะระวังน้องจับให้ผมเอาไปทิ้งเดี๋ยวไปก่อนก็ได้โอเคที่ตวงน้ำอันที่เราตักไปเมื่อกี้นะคะเราก็มาตักอันนี้ถุงนะคะท่อนนี้ถุงนะคะค่ะอันนี้เราจะมาทำวันนี้กันนะคะตักน้ำให้เต็มกี่ก็ให้ใช้กี่ช้อน2ช้อนค่ะโอเคนิดนึงหนูอยากคนโอเคค่ะโอเคนะต่อไปทำไงคะก็เอาช้อนคนคนด้วยเดี๋ยวก่อนค่ะบายรอแป๊บนึงนะคะก็แค่ในนี้นะคะการทำเค้กต้องใช้ไมโครเวฟด้วยนะคะโอ้คนที่มันเหนียวๆอยู่ข้างล่างนะคนดูงงว่าคนให้มันไม่เป็นเม็ดๆนะคะใช้เวลานานไหมด้วยดีนะคนด้วยขอน้องคนนิดนึงค่ะเพราะผู้ช่วยอยากทำจับกล่องไว้คนนิดนึงนะคะเพื่อให้ไม่เป็นอย่าใช้นิ้วนะแล้วกลิ่นหอมเอาแบมกับมือน้องคนดิโอเคเด็กน้อยก็ทำได้ตอนนี้ปล่อยกันต่อไปทำอะไรต่อ
ตรวจอันนี้ก็เช็คให้สะอาดแล้วก็จะใส่ผงอันต่อไปสีเหลืองค่ะก็คือดูจากคู่มือตลอดใส่ดูจากคู่มือใส่เคาะลงไปข้างล่างอันนี้ก็จะใส่น้ำ1ถ้วยตัวนี้โอ้จริงเหรอสาธิตทำมาโอเคน้ำเละช่วยปักด้วยให้ปูนเลยนะคะก็เทปูนจังเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะก็ช่วยแป๊บหนึ่งนะคะใช้ช้อนคนนะคะเดี๋ยวเขาเจิดให้น้องคนนึงเหนียวแล้วเดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยคนให้ผู้ช่วยคนดิแต่พอไอ้เหนียวแล้วก่อนเหนียวก่อนค่ะผู้ช่วยรอแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะวายตอนนี้ค่ะวันนี้เคยสามารถผู้ช่วยสามารถทำได้เด็กก็ทำได้ใจเย็นค่ะใจช้าๆนะคะพอแล้วค่ะแล้วก็จะมาทำให้ได้นี้เรียบเอาให้แล้วไม่ต้องเช็ดใช่ไหมโอเคชุบน้ำนิดนึงได้ไม่ต้องเนาะต่อไปก็จะเอาไปเวฟนะคะค่ะกี่นาทีเวฟ10วินาที10วินาทีค่ะเชิญครับชุบเคียงล่างก่อนกดเคียงล่างก่อนกดเคียงล่างก่อนวันนี้ยังไม่ได้ทำวันนี้เลยไข่เม็ดข้าวจะได้เสียบปั๊บจะมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคระหว่างเราแล้วก็อุปกรณ์สตาร์ท10นาทีหรือ10วิเวฟไป10วินาที1ระหว่างรอแล้วก็ยังไม่ฟูจะได้แล้วค่ะมันก็จะเป็นเนื้อเนียนขึ้นแล้วก็เลาะออกมาอธิบายไปด้วยแล้วก็จะเอาช้อนน้องแบมเหมือนมันยังไม่สุกอ่ะน้องแบมไว้ปล่อยก่อนไว้แป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานก่อนทำด้วยดิมันยังไม่สุกนะเอาไงน่าจะต้องเวฟอีกไม่เขาเขียนว่าไงไหนดูทำด้วยไว้ไงหนูทำไม่ได้เลยไม่ใช่10วินาทีกี่นาทีอ่ะไม่รู้แต่ก็มันเป็นภาษาญี่ปุ่นมันต้องเป็นให้เนื้อเนียนเลยเอาไปใส่ใหม่ครับเอาไปใส่สักอีก1นาทีแล้วกันเฮ้ยเอาลองใส่1นาทีก่อนอย่าเพิ่งกิน